สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่เบลกรอดพี่น้องเบลกรอดนี่อยู่ตรงข้ามกับคาคิปนะพี่น้องโดนบอมไปแล้วเขาเรียกว่าลงไฟฟ้าบอมลงไฟฟ้ารัสเซียที่เมืองเบลกรอดสมควรแล้วล่ะพี่น้องรู้จักแต่ไปบอมคนอื่นให้คนอื่นเขาบอมกลับบ้างมีน้ำใจบ้างไปบอมคนนั้นคนนี้โดนเขาสวนกลับเป็นยังไงวะข่าวเขาไม่แจ้งนะพี่น้องว่าใครเป็นคนบอมแต่คิดว่าน่าจะเป็นยูเครนตัวนี้ก็ใช้ขี่ปืนวุฒินะพี่น้องเอาไปตั้งบนหลังปิกอัพเนี่ยอันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะพี่น้องสามารถเอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ไม่ได้จดสิทธิบัตรประเทศใดคิดอยากจะผลิตอาวุธก็สามารถนำเอาต้นแบบจากยูเครนไปได้ดูรูปแบบไม่ได้ขันชนอกหรอกพี่น้องข้างบนน่าจะเป็นเจเวลินด้วยซ้ำไปนะซัดเข้าไปแล้วสถานที่ตรงนี้ก็คือจังหวัดเกอร์ซอนพี่น้องเป็นการลุกขวางฐานยูเครนเข้าโจมตีฐานทัพของรัสเซียแบบไม่หยุดยั้งพี่น้องซัดมันแบบเต็มเต็มจะมึงจะบรรทุกอะไรมาก็โดนหมดอ่ะพี่น้องอันนี้ก็คืออุลากันBM 27นะพี่น้องยิงได้ประมาณ 24-30 ถ้าเขาไม่โกหกนะแต่ตอนนี้มันยิงไม่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามันโดนบอมที่รัสเซียเขาเรียกอุลากันนะพี่น้อง BM 21กับ BM 27มันเป็นพี่น้องกันพี่น้องมันเป็นพี่น้องกันสมัยที่มันยังไม่ถูกบอมนะโอ้รูปร่างหน้าตามันสวยงามมากพี่น้องส่วนตัวนี้ก็นี่แหละตัวเดียวกันพี่น้องแต่ว่ามันมากันหลายคันตัวที่ไม่ยอมก็โดนบอมส่วนตัวไหนที่มันยอมหรือทหารรัสเซียก็ทิ้งก็ลากเอาแบบนี้พี่น้องดูรูปแบบลักษณะน่าจะเป็นฐานรัสเซียเขาทิ้งนะพี่น้องฐานใหม่มาเจออาวุธเก่าพากันทิ้งหมดเลยอย่าไปคิดว่าทหารใหม่ใช้อาวุธชนิดต่างๆได้เป็นทุกอย่างไม่ใช่นะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นที่เขตเกอร์ซอนเพราะว่าเป็นการลุกของฐานยูเครนเขาถล่มเข้าที่ฐานทัพของรัสเซียอาวุธเก่าทหารใหม่พี่น้องที่ทหารรัสเซียเขาครอบครองอยู่ตอนนี้เป็นการลุกของฝ่ายยูเครนเขาเข้าโจมตีเขาก็ยึดได้รถถังรุ่นเก่ามากพี่น้องอดีตสหภาพโซเวียตแล้วก็รถอุรากันคันไหนไม่ยอมก็บอมพี่น้องคันไหนยอมก็ลากเอาเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นการลุกไล่พี่น้องเผาซะเลยเนี่ยเห็นไหมเผาแล้วไปเลยพี่น้องไม่ได้สนใจเลยรัสเซียก็รัสเซียถือว่ามาเจอยูเครนเข้าลุกถล่มโจมตีขนาดนี้นะเพ่นหมดแล้วพี่น้องมันไม่มีใจพี่น้องทางรัสเซียไม่มีใจคนที่ไปลุกรานคนอื่นมันจะเอาใจมาจากไหนพี่น้องขนาดประกาศรับสมัครทหารทั่วประเทศออกกิจสิริกาประชาชนพลเมืองวัยรุ่นของรัสเซียแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางพี่น้องไม่ยอมไปเป็นทหารผู้นำรัสเซียก็ออกกฎหมายเลย2 in 1ส่วนตัวนี้ก็เป็นการระหว่างปะทะกันเดือดๆนะพี่น้องทหารยูเครนเกิดการผิดพลาดได้รับบาดเจ็บนะพี่น้องก็มีการปฐมพยาบาลเลือดออกเยอะก็เลยต้องปิดภาพไว้ก่อนเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกอร์ซอนฐานรัสเซียเนี่ยอันนี้วางแผนพี่น้องวางแผนเข้าโจมฐานรัสเซียมันไม่มีกระจิตกระใจที่จะออกรบหรอกพี่น้องเมื่อวานไปลุกรานคนอื่นนะเจ้าจิตใจที่ไหนมาลุกรานนั่นนี่คือฐานทัพของรัสเซียนะพี่น้องโดนบอมหนักๆเนี่ยสภาพกระจุยกระจายไปคนละทิศคนละทางลิ้นกระพันกันพี่น้องอันนี้น่าจะเป็น M27 นะพี่น้องไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะส่วนมากแล้วปัจจุบันนี้ยูเครนนิยม M27 มากกว่าชนิดอื่นๆเพราะว่ามันเป็นเอ็กคาลิเบอร์พี่น้อง M982 เป็นอาวุธที่เรียกว่าติด GPS นะอานุภาพมันจะพุ่งเข้าหาเนี่ยพอโดนบอมหนักๆก็จะเป็นยังไงพี่น้องคิดว่ายูเครนเป็นหมูใช่ไหมหมูก็หมูเขี้ยวตันหรอวะหมีก็หมีเถอะวะสู้หมูไม่ได้หรอกหมูเขี้ยวตันยูเครนมีพี่น้องเข้าไปช่วยเหลือเต็มประเทศพี่น้องไม่ว่าประเทศต่างๆก็ขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปสนับสนุนยูเครนแบบเต็มที่ยูเครนก็เลยฮึกเหิมหน้าดูเลยพี่น้องตอนนี้นาโต้เขาขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาไว้ที่ลิทัวเนียพี่น้องรอวันว่ารัสเซียมันจะกดปุ่มนิวเคลียร์เมื่อไหร่ปุกกดรัสเซียกดปุ่มนิวเคลียร์เมื่อไหร่ก็ลองดูพี่น้องจะได้กระจายกันทั้งวังเคมรินก็ลองดูแล้วกันบอกดีๆไม่ฟังไปลุกรานคนอื่นยังไปด่าเขาอีกว่าเป็นพวกก่อการร้ายทั้งที่ตัวเองไปลุกรานเขายังไม่ด่าเขาอีกว่าเป็นพวกก่อการร้ายแสดงว่าจิตมนุษย์นี่วิปลาสแล้วพี่น้องไปทำร้ายคนอื่นยังกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นผู้ลุกรานสันดานก็เรียกว่าสันดานพี่น้องนิสัยนี้ถ้าทำดีนิสัยคนของมนุษย์เนี่ยถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นสันดานนะพี่น้องอันนี้ก็คือ BM ยี่อันนี้ก็คือ M Star S พี่น้องเดี๋ยวให้ดูรูปพี่น้องอาจจะจำ M Star S ไม่ได้โดนบอม
เป็นทหารใหม่ของรัสเซียเข้ามาประจำการพี่น้องปรากฏว่ายูเครนเขาใช้เอ็กคาลิเบอร์หรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องซัดเข้าไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นดนก็ได้ทหารรัสเซียก็กระโดดลงจากเอ็มสตาร์เอ็ดนะพี่น้องไปคนละทิศคนละทางอีกนะแต่ข่าวเขาเขียนให้เนี่ยมันพูดตามไม่ได้พี่น้องอ่ะไหนๆก็ค้างคาคอนะค้างคาใจเขาบอกว่าทหารรัสเซียกระโดดออกจากรถเอ็มสตาร์เอ็ดเนี่ยดิ้นชักดิ้นชักงอชักงอชักดิ้นชักดิ้นชักงอชักงอชักดิ้นนะเพราะโดนแรงของแรงเหวี่ยงของระเบิดที่ซัดเข้าไปที่เอ็มสตาร์เอ็ดดูรถเอ็มสตาร์เอ็ดของรัสเซียพี่น้องหน้าตาเป็นยังไงเอ็มสตาร์เอ็ดคันนี้มันยิงได้ประมาณสัก15กิโลพี่น้อง15กิโลเมตรในรถคันนี้มันสามารถบรรจุลูกกระสุนมาทั้งหมด40ลูกและยิงได้ไกลประมาณ15กิโลเมตรและทีนี้รถรุ่นนี้มันมากับทหารใหม่ทหารใหม่ก็ไม่เข้าใจระบบระเบียบการใช้ทหารรัสเซียที่ไปฝึกซ้อมยิงซ้อมรบอยู่บ่อยๆทหารรุ่นนั้นน่ะล้มหายตายไปหมดแล้วนะพี่น้องปัจจุบันนี้ไม่มีทหารรุ่นนั้นแล้วนะมีแต่ทหารใหม่นะมีแต่ทหารใหม่นะที่มากับรถ M Star S เนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดนะกระโดดออกไปคนละทิศคนละทางพี่น้องก็คนมันกลัวตายอยากได้ยูเครนก็มาลบเอาดิใช่มั้ยทหารยูเครนเค้าพูดทหารรัสเซียเค้าบอกมึงอยากได้ยูเครนมึงลบดิปะทะกันหนักๆทหารรัสเซียก็วางวุธพี่น้องนี่ก็เลยปิดหน้าไว้ให้หน่อยเค้าบอกว่าไม่อยากออกโทรทัศน์ก็ไม่เป็นไรไม่อยากออกก็ต้องปิดให้หน่อยเพราะว่าประธานาธิบดียูเครนบอกว่าใครที่ยอมวางอาวุธเราจะไว้ชีวิตและจะปล่อยท่านกลับไปหลังจากที่ปูตินสิ้นลมหายใจประธานาธิบดียูเครนบอกว่าหลังจากปูตินสิ้นลมหายใจแล้วเราจะส่งกลับบ้านขอให้วางอาวุธแต่โดยดีปรากฏว่าทหารเหล่านี้ก็วางอาวุธตามคำสั่งของประธานาธิบดียูเครนพี่น้องเป็นทหารรัสเซียนะแต่ว่าฟังคำสั่งประธานาธิบดียูเครนก็แสดงว่าผู้นำรัสเซียท่านปูตินต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะทหารรัสเซียเขาไม่ฟังคำสั่งของคุณเขามาฟังคำสั่งของประธานาธิบดียูเครนคุณต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าคนรัสเซียเขาไม่เคารพคุณแล้ว